เกิดอะไรขึ้นคะพลอยพลอยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกลูกคุณน่ะไม่เป็นอะไรหรอกลูกฉันสิที่เป็นนี่ถ้าตาบอดขึ้นมาคุณจะว่ายังไงฮะเกิดอะไรขึ้นลูกคืออย่างงี้พลอยเขาไปขวนหน้าเพื่อนแล้วคงจะไปโดนเปลือกตาจนเลือดไหลอ่ะไม่ได้โดนแค่เปลือกตาหรอกค่ะนี่น่าจะโดนไปถึงลูกตาแล้วแหละไปพลอยต้องเล่าให้พ่อหน่อยดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ใช่คนที่ไปทำร้ายใครก่อนนี่อ้าวนี่พวกคุณสองคนเลี้ยงลูกตัวเองไม่ดีแล้วจะมาโทษลูกคนอื่นแบบนี้อย่างเงี้ยหรอผู้ปกครองใจเย็นๆกันก่อนนะครับคืออย่างนี้ค่ะพอดีช่วงนี้ห้องเรามีของหายบ่อยๆพลอยค่ะพลอยเป็นหัวขโมยพลอยไม่ได้ขโมยนะคะพลอยไม่ได้ขโมยจริงๆพอลูกแก้วพูดแบบนั้นพลอยก็เลยโกรธอะค่ะเขาพูดความจริงอะสิพอเขาพูดความจริงเธอก็เลยโกรธงั้นหรอพอให้เพื่อนๆค้นตัวแล้วไม่มีของที่หายไปนะคะนี่ไงนี่ไงก็พูดกันอย่างนี้มากล่าวหากันลอยๆอย่างนี้เป็นใครก็โกรธทั้งนั้นอะถึงจะโกรธยังไงแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำร้ายคนอื่นได้นะคะคุณครูพูดถูกค่ะถึงพลอยจะไม่ได้ขโมยแต่พลอยก็ทำร้ายร่างกายใครไม่ได้นะลูกฉันขอโทษแทนลูกด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนคนนี้เขากำลังใส่ร้ายลูกเราอยู่นะใส่ร้ายบ้าอะไรคุณนี่คุณหาว่าลูกฉันโกหกนั่นเหรอเปล่านะคะเดี๋ยวก่อนแล้วนี่คุณกำลังหาว่าลูกเราโกหกอะนี่ถ้าไม่ช่วยอะไรก็เงียบไปเลยได้ไหมคุณต่างหากที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณอยู่เนี่ยพลอ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 ยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ